พูดถึง move on นะครับบางทีปัญหาของคนที่อยากจะหลุดจากคนคนนั้นเนี่ยจ้ะมันหาแกนไม่ได้สักทีว่าเราจะเกลียดเขาขนาดไหนเราจะโมโหเขาขนาดไหนเราจะอโหสิกรรมเขาเหรอหรือว่าเรายังรู้สึกดีเป็นเพื่อนเราถึงจะเลิกได้มันมีหลายคำถามในหัวมากว่าเราจะหลุดจากคนคนนั้นได้ยังไงโดยที่เราไม่กลับไปกลับมาทำไมเราจะออกจากคนคนนั้นโดยไม่เกลียดชังไม่ได้คุณเกลียดใครคุณเอาเข้าไปอยู่ในใจแล้วอ่ะคุณเพียงแต่ซัพเพเรตคุณเพียงแต่เดินออกมาแต่เขายังอยู่ในใจคุณนะอย่างเงี้ยถ้าคุณเกลียดใครคนนั้นอยู่ในใจคุณแทนที่จะให้อภัยสิ่งที่เกลียดแล้วก็ออกมาอย่างมีมิตรภาพคนไหนมีปัญญามากกว่าอ้าวอันนี้ก็ถามไงใช่เปล่าเกลียดอะไรมันอยู่ในใจเราอ่ะครับก็ทำตัวเป็นถังขยะไงก็เมื่อกี้นี่พูดอยู่แล้วเคนโดเธอมีที่ว่างในใจที่จะเกลียดคนได้เยอะขนาดนั้นเฉยๆหรือไม่ว่างครับทำไมเราไม่ให้อภัยแม้กระทั่งไอ้ที่เราคิดว่ามันเป็นโชคชะตาของเราอ่ะโควิดมาเนี่ยทุกคนผิดหวังกับตัวเองเยอะนะทำไมไม่ให้อภัยตัวเองทำไมไม่คิดแค่ง่ายๆว่าถ้าชีวิตยังมีอยู่ครับเราจะใช้สิ่งที่มีอยู่ยังมีคุณค่าไม่ว่าโควิดมันจะดึงอะไรออกไปจากชีวิตของเราเช่นสมบัติล้านลวงหรืออะไรก็ตามเราเคยกลับอเมริกาได้ปีนี้กลับไม่ได้อ้าวสมมตินะเราเคยมีร้านของเราอยู่ที่ปารีสร้านสวยงามตอนนี้เราก็เอาออกไปแล้วมันเป็นภาระแล้วไงนั่นโควิดมันทำให้เราเบาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเราคิดก่อนลูกครับเช่นการที่เรามีความรักต่อตัวเราว่าเรายังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่กลับมารักชีวิตแล้วบริหารจัดการสิ่งที่เหลืออยู่ในเวลานั้นอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองไม่มีที่ว่างในใจสำหรับการเกลียดใครอีกแล้วแล้วอย่าเกลียดตัวเองโดยเด็ดขาดนะจ๊ะมันจะซึมสิถอนหายใจลึกๆที่มาแล้วบอกว่าไม่ได้ป่วยกันเนี่ยแค่ไม่ให้อภัยตัวเองสำหรับคุณแม่ว่าป่วยแล้วนะป่วยหรือเปล่าลูกคุณแม่เนี่ยไม่ยอมป่วยทางใจเลยนะดิ้นรนมากเลยกายเนี่ยแรงน้อยลงรู้เลยแต่ถึงเวลาพักพักเลยถึงเวลาสอนสอนเลยถึงเวลาขอโทษนะไม่เสียเวลากับเรื่องไหนทิ้งเลยค่ะอย่างเงี้ยรักตัวเองไม่ได้รักแบบแผงกระตัวด้วยนะมันแบกไปไม่ได้อย่าลูกมันแบกไปได้ไหมถามจริงโควิดมันทำให้เรากลับมารักตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าเคนโดมันถ้ารักตัวเองมันจะมีพื้นที่สำหรับความเกลียดชังในใจไหมเราจะรู้สึกเสียดายไหมขอโทษนะแค่มีชีวิตอยู่คุณก็ยังมีกำไรอยู่นะจ๊ะคุณจะเสียดายอะไรกับสัตว์ภายนอกมันก็แค่ผัดกันชมกลับมาอ่อนโยนอย่างมีปัญญากับชีวิตแล้วก็ move on strong อย่างมีสติไม่ใช่วนอย่างนี้ครับวนอยู่อย่างนี้เพราะกระโจนเขาคือวนอะมัน move on แบบวนๆอะมันไม่ให้อภัยตัวเองคนที่ให้อภัยตัวเองได้มันง่ายมากในการให้อภัยทุกสรรพสิ่งที่มันมากระชากเอาสิ่งที่เราเคยมีอย่างไม่เป็นทุกข์เราให้อภัยตัวเองได้เราจะไม่เป็นทุกข์แล้วเราจะเริ่มเติบโตโอเคไหมลูกพอเข้าใจนะความรักอย่างเงี้ยมันมีปัญญาหรอก